อันนี้เป็นเหยื่อกบยางนะครับเอาไว้เกี่ยวกับเบ็ดที่ไว้เกี่ยวตัวหนอนแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะเอามาตีสกิปปิ้งนะครับถ้าตีสกิปปิ้งแล้วมีหางอันเนี้ยมันจะทำให้ตีสกิปปิ้งไปไม่ค่อยไกลครับหางมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวดักน้ำครับเพราะฉะนั้นเวลาผมจะตีสกิปปิ้งผมจะตัดขาออกนะครับมันจะตัดขาออกแบบนี้เลยครับนี่ครับตัดขาออกไปเลยครับแล้วเก็บขาไว้ครับไม่ต้องทิ้งขาก็ยังสามารถเอาไปตกเป็นเหยื่อเท็กซัสได้นะครับนี่ครับแค่นี้ครับโอเคนะครับแค่นี้เราก็ใช้สามารถใช้ติดสกิปปิ้งได้แล้วครับเดี๋ยวลองดูนะครับพลาดแม่กี้ส่งสายแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้วัดเลยนะตีไปปุ๊บมันโดดมันกัดเลยครับส่งสายแป๊บหนึ่งนะแม่สายกัดไม่จังตัวเบ็ดครับเสียดายครับเสียดายกัดไม่จังตัวเบ็ดตีไปมันกัดเลยเมื่อกี้เนี่ยตีไปพอชิดฝั่งมันโดดกัดเลยครับสายวิ่งอยู่เมื่อกี้ผมปล่อยสายแป๊บนึงนะครับแล้วถึงวัดไม่โดนตัวเบ็ดเสียดายครับไปยัดเข้าท่อไปเลยครับThank you.
เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับตีสกิปปิ้งครับนี่เดี๋ยวให้ดูเหยื่อครับแหมวัดพลาดหลายทีนี่เหยื่อสั้นๆครับเหยื่อเหมือนจะพิการนะครับไม่มีขานะครับเห็นไหมครับเหยื่อพิการเหมือนจะไม่เพราะว่าผมตัดขาออกนะครับนะตัวไม่ใหญ่แต่ก็ดีใจนะครับตีสคริปปิ้งได้ปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ภูมิใจครับนะเมื่อกี้ผมตีเลียดไปจะเห็นว่าถ้าผมตีท่าธรรมดาเนี่ยผมจะต้องตีข้ามท่อนี้ไปเห็นท่อดำๆไหมครับแต่พอผมตีสคริปปิ้งเนี่ยผมกดปลายคันแล้วก็ตีครับกดปลายคันแล้วก็ตีเหมือนตีก๊อฟนะให้เหยื่อมันฉลับไปปั๊บ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 ไปตรงต่อมะพร้าวนะครับพอผมกระตุกนิดๆก็ปลาวิ่งแล้วซัดกัดเลยครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยงามโอ้ยกว่าจะได้ตัวครับยากครับตีสกิปปิ้งเนี่ยจะตีให้ได้ตัวยากวันนี้ตั้งใจเลยครับตั้งใจจะตีสกิปปิ้งให้ได้ตัวปล่อยครับขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยือนกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่เด้อนี่ครับดูเหยื่อสั้นๆป้อมๆครับไม่มีอะไรมากครับผมตัดขาทิ้งครับเหยื่ออันนี้คืออยากให้ดูเหยื่อตุ๊เต็มๆตัวเต็มๆนะให้ดูเหยื่อตัวเต็มๆครับนี่ครับนี่ฮะตัวที่ผมโมยเหลือแค่นี้ครับนี่ฮะตัวเต็มๆจะมีขาคือถ้ามีขามันจะตีตะกิปปิ้งไม่ค่อยออกครับผมเลยตัดขาออกครับเนี่ยแค่นี้ปลาก็กัดนะครับถ้ามีขาบางทีเวลาปลากัดอ่ะมันชอบค้ำเนี่ยมันชอบค้ำตรงขาเลยครับทำให้บางครั้งเนี่ยวัดไม่ค่อยติดปลาเหมือนกันนะครับทีไม่มีขามันก็เป็นการดีเหมือนกันครับไม่เกะกะครับไม่ขวางตัวเบ็ดครับปลาสามารถเนี่ยปลาสามารถงับได้เต็มๆครับไม่ต้องมีขามาขวางนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่ง่ายครับสำหรับหมายธรรมชาตินะครับในการตีตะกุดปิ้งกว่าจะรอดได้ครับ